บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลินะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้คุยกันในหะดีษที่16เป็นหะดีษที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นหะดีษที่ให้กับทุกคนจริงๆหะดีษของท่านนบีเนี่ยให้กับทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าหะดีษแต่ละบทเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ของฮะดีษในตัวของฮะดีษนั้นๆซึ่งมันจะมีลีลามีคำสอนมีแง่มุมอย่างมากมายฮะดีษบทนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้บอกว่าอินนัลลอฮะตะยาวะซะลิอุมมะตีมาฮัดดะซัตบิฮิอัมฟุซะฮาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมิทรงเอาผิดต่อประชาชาติของฉันจะสังเกตนะครับว่านบีมักจะป้องกันสิทธินะอุมมะของท่านนบีโดยตลอดอะไรที่จะเป็นบทบัญญัติที่จะดูว่าบรรดาประชาชาติของท่านนบีจะทำไม่ได้เนี่ยนบีก็จะขอต่ออัลลอฮ์แล้วก็หะดีษบทนี้ก็เช่นเดียวกันแท้จริงอัลลอฮ์มิทรงเอาผิดลิอุมมะตีประชาชาตินบีซึ่งการไม่เอาผิดกับประชาชาตินบีเนี่ยก็เป็นความปรารถนาที่นบีมักจะปารภกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บ่อยๆว่าอะไรที่มันจะหนักกับประชาชาติของฉันเนี่ยขอให้เปลี่ยนนะอาจจะเป็นกำหนดเป็นวาญิบก็ให้เหลือซุนนะนะครับหรือซุนนะมุอักกะดะเน้นหนักให้กระทำอะไรพวกทำนองนี้เป็นต้นอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่เอาผิดกับประชาชาติของท่านนบีในเรื่องอะไรครับมาฮัดดะซัตบิฮิอัมฟุซะฮาในเรื่องนะครับกรณีเพียงแค่เรานึกคิดในสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจมาลัมยะตะกัลละมูเอายะมาลูนบิฮีเอายะละมูขอโทษนะเอายะมาลูบิฮีโดยที่เราไม่ได้พูดหรือไม่ได้ลงมือทำสมมุติว่าเราจะนึกผมนึกว่าเดี๋ยวจะไปขโมยของว่านี้นึกเฉยไม่เอาผิดอัลลอฮ์ไม่เอาผิดแต่ลงมือทำนะครับลงมือทำลงมือทำอันนี้ผิดแล้วทำไมครับนึกในใจโดยไม่ได้พูดไม่ผิดยังไงอะที่ไม่ได้พูดถึงทำไมพูดถึงผิดสมมติว่าไปขโมยบ้านเขาเนี่ยเขาเรียกว่าลงมือทำถูกไหมครับอันนี้ถึงจะผิดแต่นึกเฉยๆว่าจะไปขโมยของบ้านเขาเนี่ยอันนี้ไม่ผิดแต่เดินไปลงมือขโมยอันนี้ผิดเลยนึกในใจเฉยๆแต่ไม่ได้พูดถ้าพูดออกมาถึงผิดเช่นโอ้ในกรณ์เนี้ยเลวชั่วไม่อยากคบเลยคิดในใจนะนิดในใจยังไม่เป็นไรนะครับแต่ปรากฏว่าพูดออกมานะฮะนะให้คนนั้นคนนี้ฟังว่าในกรณ์เนี่ยใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนู่นนั่นนี่นั่นเนี่ยผิดหลังจากที่เราพูดในใจเฉยๆเนี่ยไม่ผิดนะครับฉะนั้นอิสลามของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับอุมมะของท่านนบีจริงๆนะวะสิ่งที่เราคิดอยู่ภายในใจสิ่งที่เราแค่คิดไว้เฉยๆไม่ได้พูดออกมาจะไม่ถูกบันทึกหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆว่ามาลาอิกะฮ์ด้านซ้ายเราเนี่ยไม่บันทึกแต่พอเราพูดออกมาตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้ด่าคนนั้นด่าองค์กรนั้นด่าองค์กรนี้นั่นถึงจะมีความผิดเลยนึกในใจจะไปทำร้ายเขาไปตีหัวเขานึกในใจว่าจะไปอะไรเนี่ยจะไปขโมยของเขาจะไปเล่นการพนันจะไปทำซินาจะไปซื้อหวยนึกเฉยๆไม่มีความผิดแต่เมื่อลงมือทำเนี่ยถึงจะมีความผิดอัลลอฮฺอักบัรบางทีความคิดของเรามันก็เลื่อยเปื่อยนะมันคิดได้นะครับและบางทีความคิดของเราเนี่ยชัยฏอนมันก็เข้าแทรกครับผมก็มีนะครับแหมมีประเภทแหมขี้เกียจเหลือเกินวันนี้นะไม่อยากอะไรล่ะไม่อยากเดินทางเลยไกลต้องไปบรรยายไกลเคยนึกแต่พอรับปากเขาเนี่ยเคยไม่ไปไหมต้องไป1เป็นอามานะของเรา2เป็นหน้าที่ของเราเอ้านี่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับการที่เราบิดพิ้วการที่เราไม่สนใจการที่เราไม่ให้ความสำคัญกับเจ้าภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนที่เป็นครูสอนศาสนาเนี่ยจะต้องรับผิดต้องมีความรับผิดชอบไม่สนใจไม่ได้แต่อัลลอฮ์ก็ให้กับประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดที่เวลาคิดในใจไม่มีความผิด
ยกเว้นพูดออกมายกเว้นลงมือทำส่วนประชาชาติอื่นอาจจะไม่มีบทบัญญัตินี้ก็ได้ครับแค่คิดในใจก็ผิดแล้วโดยไม่ได้พูดโดยไม่กระทำเป็นไปได้ทั้งเป็นไปได้ทั้งหมดครับแต่เฉพาะอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะพวกเรานี้แค่คิดในใจไม่มีความผิดแต่ประการใดอัลลอฮ์รู้จักมนุษย์มนุษย์มีวิพากษ์มนุษย์มีวิจารณ์มนุษย์มีกระแนะกระแหนมีมนุษย์มีพูดมีคิดเล็กคิดน้อยมนุษย์ได้คิดแต่ศาสนาบอกว่าให้แค่คิดอย่าพูดถ้าเป็นเรื่องไม่ดีให้แค่คิดอย่าทำถ้าเป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าคิดดีพูดดีคิดดีทำดีว่าไปเลยในบทอื่นเนี่ยครับบอกว่าคนที่คิดดีเฉยๆยังไม่ลงมือทำเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความดีหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับการคิดไม่ดีเลยเนี่ยคิดว่าจะไปบริจาคนะถ้ามีโอกาสจะไปบริจาคนะมีตังค์จะบริจาคนะแต่ยังไม่ได้บริจาคนบีบอกว่าอัลลอฮ์บันทึกความดีให้หนึ่งผลบุญละนี่นะถ้าเจอเด็กกำพร้าเราจะช่วยเหลือนะนี่คิดอย่างนี้คิดดีอัลลอฮ์บันทึกความดีแต่ถ้าหากว่าคิดไม่ดีอัลลอฮ์จะไม่บันทึกจนกว่าจะพูดออกมาหรือกระทำออกมาฝากพี่น้องไว้ให้เรานั้นได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดและจริยธรรมที่งดงามที่สุดก็คืออย่าพูดแล้วก็อย่าลงมือทำในสิ่งที่เราคิดไม่ดีนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์